สวัสดีตอน4โมงค่ะทุกคนพี่แป้งโชว์มีของฟรีจะมาให้น้องๆรับทำง่ายภายใน5นาทีค่ะมันเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตายูนิคอร์นสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะอยู่ตรงหัวไหล่ของเรานั่นเองบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องๆแล้วก็แจกเยอะมากตั้ง 7,500 ชิ้นนั่นเองและเมื่อใส่มานะคะก็จะอยู่ข้างๆหัวไหล่เราแบบนี้น่ารักมากๆเลยใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูการว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยให้น้องเลือกเป็นผู้ดูแลนะคะที่พี่แป้งกดได้เลยจากนั้นให้น้องกดคำว่ายืนยันได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะให้น้องกดอีเวนท์ที่เป็นรูปไข่ด้านบนนะคะน้องจะเห็นว่าเควสเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสต็อกเนี่ยมันจะเหลือบอกอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยสต็อกเนี่ยเหลือเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะคราวนี้น้องจะต้องทำการหาไข่ทั้งหมด18ฟองนะคะน้องซึ่ง18ฟองเนี่ยมันจะแอดวานซ์กว่าครั้งที่แล้วนิดนึงตรงที่ว่ามันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะคะไม่ได้กองอยู่แต่ข้างในอาคารอย่างเดียวนะคะจะมีบนดาดฟ้าด้วยแล้วก็รอบแมปที่แบบอยู่ข้างนอกสนามเด็กเล่นโรงหนังร้านแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะน้องๆก็ทำการหาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด18ฟองนั่นเองพอครบ18ฟองก็เปิดดูได้ค่ะต่อมาเควสที่2เนี่ยเหมือนเดิมเลยให้น้องๆเนี่ยมาที่กองไข่ตรงนี้นะคะแล้วกดอะไรก็ได้จนกว่าจะขึ้นแบบพี่แป้งกดคลิกๆไปเลยค่ะแล้วก็มาอันที่3คือเควสที่3ตรงการ์ดตรงนี้นะคะทำการเล่นเกมจับคู่กันค่ะน้องๆจับคู่ให้เหมือนกันก็พอเปิดแผ่นป้ายแบบนี้นะคะพอน้องเปิดโค้งเสร็จปั๊บแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้น้องกดการกระบาดไปได้เลยนะคะไม่ต้องกดเพย์อเกนนะคะจากนั้นกดอีเวนต์แล้วก็กดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะปุ่มเขียวใครได้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อย